Oppo Find 5เป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงของค่าย Oppo ที่ได้รับการออกแบบมาด้วยความตั้งใจในการผนวกรวมศิลปะเข้ากับเทคโนโลยีโดยชื่อ Find 5ก็เปรียบเสมือนท่าที่5นอกเหนือจากดินน้ำลมไฟรูปลักษณ์ภายนอกจึงดูเรียบหรูเคร่งขรึมทันสมัยในแบบที่นิยมใช้ในการออกแบบสมาร์ทโฟนในปัจจุบันแต่ภายในตัวเครื่องก็จะเต็มไปด้วยสีสันแห่งศิลปะที่หลากหลายค่ะบริษัทที่มาสมาชิกในวันนี้นะคะก็คือ Oppo Find 5ค่ะค่ะท่านอาจจะสงสัยการ Find 5ทำไมถึงต้องเป็น Find 5อันนี้คำว่า Find 5มันมาจากการค้นพบท่าที่5ค่ะก็คือนอกเหนือจากดินน้ำลมไฟคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์แล้วใช่ไหมคะความรู้สึกค่ะก็คือท่าที่5เนี่ยก็คือยังสำคัญมากเลยสำหรับเราอะค่ะเพราะฉะนั้น Oppo Find 5เราได้ผลิตโทรศัพท์ออกมาโดยคำนึงถึง emotional ของมนุษย์อะค่ะสำหรับสเปคเครื่องโดยย่อนั้น Oppo Find 5ก็จะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 4.1 Jelly Bean หน่วยประมวลผล Quad Core 1.5 GHz หน้าจอขนาด5นิ้วเป็นแบบ AHI IPS จาก LG Display ความละเอียด Full HD 1080p ค่ะซึ่งมีความหนาแน่นของพิกเซลต่อตารางนิ้วมากกว่า iPhone 5ถึง 35% จึงทำให้หน้าจอแสดงผลสีสวยสมจริงขณะที่ฟีเจอร์สำคัญอย่างกล้องถ่ายรูปก็มีความละเอียดถึง13ล้านพิกเซลถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้และตัวกล้องใช้ฮาร์ดแวร์ที่รองรับเทคโนโลยี HDR ได้ทั้งภาพและวิดีโอโดยถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 1080p ทำให้ได้ภาพวิดีโอที่เนียนและไม่ติดขัดและมาพร้อมกับความสามารถในการส่งข้อมูลจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปแสดงผลบนจอโทรทัศน์ที่เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ค่ะส่วนใครที่ชอบการฟังเพลงเป็นชีวิตจิตใจ Oppo รุ่นนี้มาพร้อมระบบเสียงทั้ง Dolby 3D Surround Sound และ Direct HD ระบบเสียงขั้นสูงที่ช่วยให้เสียงที่ออกมาฟังดูใสมีมิติสมจริงสำหรับตัวกล้องของ Oppo Find 5นะครับก็เป็นกล้อง13ล้านแล้วก็เลือกใช้เซ็นเซอร์ของทาง Sony เป็น XMORE RS เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับผมซึ่งนี่ทำให้การถ่ายภาพในที่มืดเนี่ยดูดีขึ้นเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่มืดหรือว่าที่สว่างก็ตามรวมถึงการถ่ายแบบ HDR ในโหมดวิดีโอด้วยครับส่วนระบบเสียง Direct HD นะครับผมซึ่งจริงๆตัวนี้ทาง Oppo ก็โคกทาง Direct HD มาได้ประมาณ 2-3 รุ่นแล้วที่เอามาใช้นะที่เอาเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้งานนะครับผมแล้วก็ใน Oppo Find 5ก็เอาตัว Direct HD มาใส่ไปด้วยซึ่งการฟังเนี่ยผ่านหูฟังจะยิ่งได้พลังเสียงที่มีมิติแล้วก็มีความคมชัดมากขึ้นครับOppo Find 5ถือเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นที่เข้าแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนหน้าจอขนาดใหญ่ที่มีชื่อเรียกว่าแฟบเล็ตที่กำลังร้อนระอุเป็นพิเศษในปีนี้ค่ะซึ่งตัวเลือกอื่นๆที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็อย่างเช่น HTC Butterfly หรือ Sharp Aquos Phone และ Sony Xperia C รวมไปถึงสมาร์ทโฟนจากค่ายยอดฮิตอย่าง iPhone 5หรือ Samsung Galaxy S3 เป็นต้นค่ะอย่างไรก็ตามเสียงรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญในตลาดสมาร์ทโฟนในเมืองไทยก็ดูเหมือนจะเทคะแนนไปให้สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ไม่ใช่น้อยอันเนื่องมาจากราคา 16,990 บาทซึ่งย่อมเยาวกว่าคู่แข่งและสเปคที่พอฟัดพอเหวี่ยงกันแบบไม่มีใครยอมใครจึงทำให้ Oppo Find 5เป็นโทรศัพท์ที่ช่วยสร้างสีสันและความคึกคักให้กับตลาดสมาร์ทโฟนที่น่าจับตามองอีกรุ่นนึงค่ะ